วันนี้เรามีเมนูที่ทำง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูเมี่ยงวุ้นเส้นกุนเชียงวาสนาเริ่มกันที่การทำน้ำจิ้มซีฟู้ดถั่วตัดใส่ทุกอย่างลงในโถปั่นให้หมดกระเทียมเอยผักชีเอยพริกขี้หนูเขียวพริกขี้หนูส่วนเขียวเพิ่มความเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดด้วยน้ำมะนาวมะนาวผงใส่ไปเลยจ้าตามด้วยถั่วตัดใส่น้ำปลาสักหน่อยน้ำต้มสุกสักนิดใส่เกลือไทยเข้าไปอีกเติมรสหวานด้วยน้ำตาลทรายและน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปครบแล้วค่ะเปิดเครื่องปั่นให้เข้ากันเสร็จละง่ายไหมล่ะตักน้ำจิ้มใส่ถ้วยรอเลยจ้าแล้วเรามาทำเมี่ยงวุ้นเส้นกุนเชียงวาสนากันต่อใส่กุนเชียงปลาตราวาสนาลงต้มในน้ำเดือดต้มประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะต้องบอกว่ากุนเชียงปลาจากวาสนาเขาทำจากเนื้อปลายี่สกคลุกเคล้ากับมันหมูในสัดส่วนที่พอดีทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อมหวานน้อยกำลังดีเลยเลยค่ะจากนั้นตักขึ้นพักไว้ก่อนแล้วใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำกุนเชียงปลาตราวาสนาที่ต้มเมื่อสักครู่ลงจี่จนสุกสุกแล้วก็นำขึ้นมาหั่นกุนเชียงปลาเป็นชิ้นเตรียมไว้จัดกุนเชียงปลาตราวาสนาที่เตรียมไว้ลงในภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับวุ้นเส้นลวกแตงกวาพริกขี้หนูแดงใบสะระแหน่ผักชีฝรั่งใบโหระพาผักกาดหอมกระเทียมจีนซอยผักสลัดหรืออยากกินกับอะไรก็จัดใส่มาเลิศจ้ะแต่อย่าลืมน้ำจิ้มซีฟู้ดถั่วตัดนะจ๊ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟกับเมนูเมี่ยงวุ้นเส้นกุนเชียงวาสนาอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่โลตัส Big C Shopee Lazada Line Official เว็บไซต์